สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะภาพล่าสุดลูกทั้งสองคนของจุ๋มอุทุมพรกับอดีตสามีเทียรี่เมฆวัฒนาพี่หน้าสวยน้องหน้าหล่อลูกทั้งสองคนของจุ๋มเทียรี่ต้องบอกเลยว่าสวยไม่สั่งจริงๆค่ะสำหรับดาราดังในตำนานจุ๋มอุทุมพรโด่งดังจากละครเรื่องตั้งแต่ยุคเก้าอี้ขาวในห้องแดงมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ต้องเลิกลากับอดีตสามีเทียรี่เมฆวัฒนาเป็นเพราะตนนั้นเป็นคนผิดและรู้สึกเสียดายที่วันนั้นเลือกเงินและความสำเร็จมากกว่าชีวิตครอบครัวอีกทั้งยังเล่าเรื่องที่ตัวเองเคยถูกคนใกล้ตัวทำของใส่และโกงเงินไปเป็นล้านให้ฟังอีกว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายอบอุ่นและเป็นคุณพ่อที่ดีด้วยที่รู้จักกันเพราะย้ายบ้านไปอยู่ซอยเดียวกันกับคุณเทียรี่ขับรถสวนกันบ่อยๆต่างคนต่างชอบกันและมีแม่สื่อเยอะและตอนนั้นจุ๋มเล่นละครกับเบิร์ตธงชัยและเบิร์ตน่าจะเป็นคนเอาเบอร์เราให้กับเขาแต่งงานอยู่ด้วยกันมา15ปีทำไมถึงเลิกกันยอมรับว่าบางทีการตัดสินใจอะไรก็ผิดพลาดในชีวิตบางทีเรากำลังประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็เลือกงานมากกว่าเรื่องครอบครัวเราเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นในขณะหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราอยากจะตะเกียกตะกายเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากไม่หันกลับมาดูอีกคนหนึ่งเมื่อมีความไขว่คว้าหาความสำเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากได้มากขึ้นมากกว่าตรงนั้นก็สำเร็จตรงนี้ก็ดีลูกค้าเยอะเห็นสตางค์สนุกด้วยตัวแทบไม่อยู่เมืองไทยเลยต้องยกเลิกการทำรายการอาหารไปและเข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาแบบเต็มตัวโดยไม่ได้หันกลับมาดูเขาจริงๆคุณเทียรี่ไม่ได้อยากให้ออกมาพูดลับหลังเขานะคะเพราะว่าเขาขอไว้แต่ตัวเขาก็งานเยอะทัวร์คอนเสิร์ตก็เยอะเวลาที่เราจะไปเจอปรับความเข้าใจกันเลยไม่ค่อยมีและถ้าคนเราชอบความสำเร็จในชีวิตมากเกินไปแต่ในใจมันกลับเสียใจเหมือนกันนะคะไม่ได้สมบูรณ์นะทั้งนี้จุ๋มอุทุมพรเคยแต่งงานกับเทียรี่สุทธิยงเมฆวัฒนาสมาชิกวงคาราบาวที่อยู่กินกันมานานกว่า17ปีจนมีบุตรด้วยกันทั้งสิ้น2คนคือน้องเจนเมฆลาและน้องเมฆเมฆวัฒนาและลูกทั้ง2คนจะหน้าตาหล่อสวยขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หน้าตาดีทั้งคู่ทั้งน้องเจนน้องเมฆจะธรรมดาได้ยังไงล่ะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ